มาดูต่อในช่วงของกลยุทธ์หุ้นร้อน DW แรงนะครับสนับสนุนโดย Macquarie DW 28มาพูดคุยกันกับคุณวชิราลักษณ์แสงเลือดศิลปะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างครับค่ะภาพรวมนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะปัจจัยต่างๆก็เป็นในเชิงที่วิตกกังวลอยู่นะคะแล้วก็มามองเป็นหลายตัวแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัววันนี้เราก็นำเสนอท็อปนะคะหรือไทยออยล์อะค่ะซึ่งจากในข้อมูลที่บริษัทเนี่ยแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะคะเป็น presentation to investor สำหรับเดือนตุลาคมปี2018เนี่ยก็ในนี้มีรายงานเรื่องของค่าการกลั่นโดยรวมไว้นะคะว่าคือในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยอยู่ 5.4 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบกับไตรมาส3อยู่ที่ 6.1 นะคะซึ่งมันดรอปลงแต่ถ้าเราลงดูในรายละเอียดข้างในเนี่ยจะมีเรื่องของสเปรดน้ำมันดีเซลซึ่งดีขึ้นนะคะในช่วงไตรมาส4ดีดขึ้นมาถึง 16.2 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะถ้าเทียบกับไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 14.4 ซึ่งเราก็มองว่าโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนถูกกดด้วยราคาน้ำมันเบนซินกับราคาของน้ำมันเตานะคะแต่น้ำมันดีเซลเนี่ยมีเอาลุกที่ดีซึ่งตัวไทยออยล์เองเนี่ยถ้าเทียบกับพอชั่นของรายได้บริษัทเนี่ยเขาก็มาจากทางด้านของน้ำมันดีเซลเนี่ยมากถึงประมาณ 60% ขึ้นไปอะนะคะก็จริงๆแล้วก็อันนี้มีเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเขามีปิโตรเคมีด้วยในส่วนของ PX ซึ่ง PX Spread เนี่ยเราเคยนำเสนอไปนะคะในส่วนของเราเนี่ยบอกว่าไตรมาสที่3เนี่ยดีตัวขึ้นมาจากไตรมาสที่2 59% เป็น450เหรียญต่อตันนะคะแต่ว่าพอไตรมาสที่4เนี่ยเราเดิมเราประเมินว่าน่าจะชะลอตัวลงเพราะไม่เคยเห็นเขาดีดเยอะขนาดนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดตัวเลขเนี่ยขึ้นมาเป็น541เหรียญนั่นก็แปลว่าสถานการณ์การขาดแคลน PX ซึ่งเป็นปิโตรเคมีต้นน้ำเป็นต้นทุนวัตถุดิบไปสู่ปลายทางเกี่ยวกับพวกเม็ดพลาสติกเพชรเนี่ยราคาสูงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ไทยออยล์อ่ะซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนเนี้ยค่อนข้างจะเยอะทั้งเรื่องของน้ำมันดีเซลด้วยบวกกับเรื่อง PX ด้วยแล้วได้ PX spread ที่สูงอย่างนี้น่าจะเป็นผลดีกับเขาในช่วงไตรมาสที่3โดยเฉพาะไตรมาสที่4ด้วยค่ะต่อเนื่องมานะคะซึ่งก็เลยมองว่าตัวไทยออยล์เนี่ยถ้าเข้าไปดูจริงๆ earning ถือว่ามีกระแสเงินสดที่ดีมากมากตัวหนึ่งนะคะในกลุ่มของปตท.จะเรียกว่ากระแสเงินสดเนี่ยดีมากสุดเลยก็ว่าได้นะคะคือเราก็มองแค่ EV per EBITDA เขาที่5เท่าเนี่ยเราก็ได้ราคาเป้าหมายทางfundamental ที่101บาทแล้วอะค่ะก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่ในระดับ80บาทเนี่ยน่าจะมีการดีตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงโดยเฉพาะในพีเรียดไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยค่ะครับมาดูคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์กันหน่อยนะครับราคาเป้าหมายในเชิงเทคนิคหรือว่าเชิงกลยุทธ์เรามองที่เท่าไหร่ครับคือในเป้าหมายทางเทคนิคนะคะตอนนี้ก็จะหาหุ้นที่เป็นอัพเทรนได้ค่อนข้างยากสำหรับไทยออยก็ยังเป็นแนวโน้มที่เป็นดาวเทรนซึ่งถูกกดด้วยมันลี่เซลสิกแนลอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่จะขึ้นมาเป็นเดลี่แล้วก็วีคลี่บายสิกแนลแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มทยอยกลับขึ้นมาเป็นข้างที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป้าหมายทางเทคนิคก็อยู่ที่89บาทค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวชิราลักษณ์นะครับจาก Asia Wealth แนะนำกับหุ้นของไทยออยล์นะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่101บาทนะครับแล้วก็มีDW ที่เกี่ยวข้องกับท็อปนะครับก็คือท็อป284190 3A นะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลมองหาข้อมูลของ DW ที่มีสภาพคล่องสูง DW ที่มีความน่าสนใจรวมถึง DW28 ด้วยที่เว็บไซต์ thaidw.com ครับ